ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะต้องบอกเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ใช้วิชาที่เขาใช้ว่าพลังจิตในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางนี้เนี่ยจะไปต่อยังไงหรือว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่าสิ่งที่ทำถูกอยู่นั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับธนชัยคุณธนชัยนะหรือว่าคุณชัยจักรธาตุนี่เองนะคะบอกติดตามชมรายการมาเกือบ2ปีแล้ว2ปีนะก็ติดตามมาตลอดก็เจออาจารย์ถาด้วยก่อนเจอที่ไหนบ้างครับเจอที่แห่งเมงจ่ายเมงจ่ายสมัยก่อนก็จะอยู่ที่แถวราชดาราชดานะครับมันเจอกันเจอแต่ว่าไม่ได้คุยกันผมไปเอาแบ่งของแล้วอ๋อไม่ใช่อาจารย์กำลังเพิ่งเข้ามาพอดีนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆที่ได้ส่งบอกกับทางทีมงานมานั่นคือเรื่องของความเขาเรียกความกังวลใจเนาะเพราะเราจะไปเส้นทางไหนต่อจะดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราทำอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์จากลายเซ็นก่อนดีกว่าถ้าลายเซ็นน่าจะได้รับแล้วใช่ครับเป็นไปรษณีย์หรือว่าเจอผมเลยได้ลายเซ็นไปรษณีย์ครับอ๋อไปรษณีย์ก็คือซื้อหนังสือเป็นหนังสือบอกว่ามีใบให้ผมส่งกับไปบ้านก็ลายเซ็นอ๋อส่งคนไทยก็เลยใช่แล้วก็เซ็นเหมือนเนี่ยเซ็นคล้ายมากนะท่านผู้ชมตาหมอกเนี่ยนะฮะก็ดูแล้วรูปลักษณ์เนี่ยผมยังนึกว่าเอ๊ะไปเซ็นเองหรือเปล่านะฮะมีรูปลักษณ์มีการสมบูรณ์ในท่าทางสีก็โอเคนะใช้ได้อยู่แต่ในส่วนนี้ก็ว่ามีพื้นเก่าของเดิมส่วนหนึ่งแหละนะเป็นคนที่ปล่อยปลงหลายๆอย่างในที่สุดแล้วก็จะเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองปุ๊บเนี่ยก็ว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเชื่อว่าคุณชายก็คงต้องเห็นทุกข์มาพอสมควรพอธรรมะมันเกิดขึ้นก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะฮะนี้เรามาดูช่วงระยะเวลาและดูช่วงนี้พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวมาเจาะลึกกันในช่วงท้ายๆเชิญน้ำมนต์เลยครับขออนุญาตพูดคุยหน่อยดีกว่าว่ากว่าที่จะมาใช้พลังจิตในการดูแลรักษาคนอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้คุณชัยทำอะไรอยู่ผมทำงานบริษัทอยู่นะฮะทำทีนี้ผมก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาเรื่อยๆซึ่งผมเดิมทีเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสีลิงดำแล้วผมนั่งนั่งมโนยิทธิมาจนสำเร็จครับแล้วผมก็นั่งมาเรื่อยๆระหว่างนั้นผมก็ศึกษานอกตำราก็คือครับผมก็มีแอบเรียนวิชาสินไปจ่ายได้ยังไงจ่ายวิดีโออาจจะมี VCD ก็สินไปก็เรียนรู้ได้มันเป็นวิธีง่ายๆเนาะก็ฝึกผมฝึกจนเห็นไฟลอยมาเลยครับเห็นคือเทียนอยู่นะฮะแล้วไฟฝึกจนเห็นไฟลอยขึ้นมาครับเพราะว่าผมก็จังเอ๊ะผมมันแปลกผมว่าเล่นกับดวงไฟนี้เล่นจนแบบดวงไฟเมื่อกลายเป็นดวงแก้วของผมผมก็เปลี่ยนใหม่มันดั้งกระสินสินน้ำก็ให้ได้น้ำอีกน้ำอีกครับแล้วผมจำได้มาผมก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างตอนที่ผมทำงานอยู่นะครับผมก็มีคนปรึกษาผมบ้างอะไรบ้างแล้วไปเจอใครที่มีปัญหาผมก็ทักเขาเราว่าไปทำบุญนะอย่างนี้แล้วก็ทำละหายช่วงนั้นแล้วมีอย่างมาตอนหลังผมก็เริ่มนั่งสมาธิก็เจอครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์มาสอนในสีไฟผมเพิ่มครับแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระในโลกทิพย์มาสอนวิชาจักรธาตุแล้วบอกให้ผมไปเผยแพร่แล้วผมก็เลยเริ่มสอนคนนั่งสมาธิตอนนั้นผมคือมุ่งสอนคนสมาธิอย่างเดียวก็คืออาทิตย์หนึ่งวันหยุดจากครั้งหนึ่งผมก็สอนฟรีครับเพราะว่าผมทำงานด้วยผมไม่ได้หวังไม่มีเวลาอะไรผมก็อาทิตย์หนึ่งไปสอนครั้งหนึ่งก็มีคนมาเรียนผมเยอะครับมาเยอะแล้วระหว่างที่ผมเรียนเนี่ยบางคนมีปัญหาผมเห็นแล้วก็ไปช่วยบางคนปวดเจ็บป่วยผมช่วยจนมีวันหนึ่งนะครับมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าพ่อเขาอะเป็นไขมันอุดในเส้นเลือดในหัวใจแล้วหมอนัดทำไบพาสครับก็เลยบอกว่ารักษาได้ไหมผมว่าไม่รู้สิเพราะผมไม่เคยรักษาที่เป็นแค่แรงผมก็ไปรักษา2ครั้งก็ใช้กสิณไฟนะครับผมเอามืออังเอากสิณไฟเพ่งก็คือเอากสิณไฟไปเผาละลายไขมันในผมวิ่งในเส้นเลือดเต็มเลยแล้วก็เห็นคือมองเห็นคะแนนแล้วก็เห็นในหัวใจมีผมบรรลัยทำ2วันผมบอกว่าหายละบอกว่าวันที่3พ่อเขาเนี่ยลูกจากเตียงไปทำสวนปกติแล้วก็ผมก็ถึงวันนัดหาหมอว่าตรวจหมองงว่าทำไมหายไปใช่ไหมผมก็เลยรู้ว่าผมรักษาคนได้ด้วยกสิณไฟกับสิณน้ำนะฮะแล้วผมก็เลยเริ่มรักษาคนบางคนเจ็บปวดที่แขนอะไรต่างๆผมก็รักษาก็ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่วิธีการที่บอกว่ารักษาเนี่ยคือเหมือนเราเอาพลังจิตอะไรก็คือเอาพลังจิตผมคือเมื่อคนไข้อยู่นี่นะครับพอเอามืออังตรงที่เป็นอังเสร็จแล้วก็มอง
แล้วก็ใช้ประจิตตำรวจจิตไปให้เข้าไปรักษาแล้วพอที่ผมอังเนี่ยความจิตนิ่งๆผมจะเห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงครับมันจะเห็นข้างในเองค่ะเป็นรักษาแบบนี้มานานหรือยังคะผมรักษามาได้ประมาณปีกว่าแล้วฮะปีกว่าแล้วก็เพื่อรักษาคนเจ็บป่วยมั่งปวดหลังมั่งอะไรมั่งแล้วก็บางครั้งบางโรคส่วนใหญ่นะครับ 90% เกิดจากกรรมเขาทำกรรมแล้วผมเห็นกรรมเขาผมว่าอย่างนี้ผมต่อรองเจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยจิตนะครับคุยกันว่าโอเคต้องการอย่างนี้เพื่อปล่อยผมให้เขาทำบุญให้เขาว่าทำบุญอย่างนี้นะถ้าทำเสร็จแล้วคุณจะหายแล้วก็เข้าไปทำก่อนทำหมอรักษาให้ก่อนเพราะว่าเมื่อเขาปล่อยนะครับธาตุทั้งสี่มันเสียต้องปรับเอาเพราะผมใช้วิชาธาตุของผมที่ผมศึกจากจักรธาตุนี่แหละที่ธาตุทั้งสี่เอามารักษาทางสี่แต่ว่าอย่างส่วนใหญ่ที่เราไปรักษาเขาเนี่ยกลุ่มคนทั้งหมดเขาก็อยู่ในเรื่องของการแพทย์ด้วยเนาะเขาก็รักษาทางการแพทย์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมจะให้เขาไปหาไปทางแบบว่าหาหมอมาอย่างหมอว่ายังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ผมรักษาของผมเองแล้วว่ายาที่ให้หมอให้มาก็ยังกินปกตินะคือไม่ได้หยุดยาไม่ให้หยุดยากรรมฐานสมาธิหรือว่าในเรื่องของการสร้างกุศลบุญบารมีนะฮะคือผมให้ควบคู่กันไปผมไม่ใช่ว่าต้องหาผมไม่ต้องกินยาหมอครับต้องหาหมอเหมือนเดิมจนกับหมอแบบฟันธงว่าหายเด็ดขาดนั่นจบอยู่ไปแต่ก็ปฏิบัติธรรมว่างั้นเถอะนะครับแล้วผมก็นำเขาไปนั่งสมาธิแม่งผมสอนสมาธิของผมก็นำแล้วก็ผมก็ฟังทั้งสองจิตไปด้วยนะครับก็ใช้หลักการของอัตถะนี่แหละในการสอนแต่ตัวพี่ชายเองนี่ก็ปฏิบัติก็คือปฏิบัติตลอดอยู่แล้วผมปฏิบัติมาตั้งแต่ผมเรียนหลวงพ่อมาปฏิบัติมาเรื่อยๆก็23ปีแล้วคือเป็นคนปีพื้นฐานชอบทางนี้อยู่แล้วครับผมคือเดิมทีผมตอนเด็กเห็นผีไงฮะแล้วหนึ่งพ่อผมเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สดหลวงปู่น้ำแล้วเขานั่งสมาธิจนตายเขารู้ว่าตายของเขาวันไหนเวลาไหนตายยังไงแล้วซึ่งเป็นผมทั้งผมอ่ะประหลาดใจมากเขาสิ่งที่พ่อพูดเนี่ยทุกอย่างจริงหมดทำให้ผมนี่เอ้ยสมาธิต้องมีอะไรพิเศษแล้วผมเริ่มมาศึกษาครับเริ่มมาฝึกค่ะก็เกิดจากพ่อด้วยค่ะนะครับแล้วผมก็ศึกษามาที่เข้ามาว่าของเก่าของมาครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์ก็มามาแล้วบอกว่ามีวันหนึ่งบอกว่าผมถึงเวลาต้องช่วยคนแล้วนะเพราะผมยังทำงานอยู่เลยนอกจากทั้งโลกตัวนี้ทำไงทำงานอยู่ออกแล้วครับออกแล้วครับผมคือวันคือผมรู้ตัวผมต้องออกครับเพราะว่ามาอยู่ตัวมีเหตุการณ์ทำให้ผมต้องออกเพื่อมาช่วยคนเพราะก่อนออกนี่ผมก็มีปัญหากับแฟนเลิกกับแฟนครับแต่เลิกโดยไม่ได้ทะเลาะนะครับคือเลิกไปด้วยดีครับอยู่แยกกันเองครับผมก็ถึงเวลาผมละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าวันไหนผมจะเริ่มช่วยคนเมื่อไหร่ครอบครัวก็จะอยู่เส้นทางจะแยกกันโลกกันกรรมมันต้องเริ่มแยกแล้วกรรมแยกผมเลิกแล้วก็แยกแล้วผมก็เริ่มทำงานมาเริ่มมีปัญหาผมเริ่มละนี่ใกล้เวลาผมละใช่ไหมฮะแล้วผมบอกว่าถ้าช่วยผมแล้วให้ผมมาช่วยคนแล้วผมมาเอาอะไรกินครับเพราะทางโลกผมมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วถ้าทำงานเงินนี่หายไปทำไงท่านบอกว่าก็ช่วยคนท่านจะช่วยค่าครูก็มาใช้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนเอาไปทำบุญซึ่งผมก็มีเอามาร่วมสร้างพุทธปัญญาปฏิจบาชันสองครั้งครับเอามาช่วยมาร่วมทำโดยไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้บอกชื่อผมมาร่วมสองครั้งคือเป็นจิตที่ดีอ่ะพูดง่ายๆผมก็คือในเรื่องของการปฏิบัตินี่สำคัญผมก็ส่งมาช่วยเรื่องพิราเคิลอะไรต่างๆว่าผมก็มาแต่ว่าผมจะไม่ใช้ชื่ออะไรเพราะว่าเงินก้อนนี้ผมถือว่ามาจากสิทธิคนเราบอกอธิษฐานว่าบุญนี้ก็ขอให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรของเขาแต่ละคนและให้เขาหายจากที่เป็นคือต่อยอดบุญใหม่ด้วยให้เขาแล้วก็แผ่เมตตาผมจะไม่เอ่ยชื่อผมผมบอกโอเคเป็นผู้ไม่ออกนามครับผมบอกพ่อหรือว่าทุกคนได้หมดไม่ใช่ครับได้คนเดียวโอ้ต่อยอดบุญด้วยเนาะต่อยอดต่อบุญกันไปแต่วันนี้ที่บอกว่าตั้งใจอยากจะมาเจอกับครูฐานเนี่ยเพราะว่ามีคำถามด้วยปัญหาคืออย่างนี้ฮะแล้วผมสร้างช่วยคนแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ผมว่าผมทำได้ตลอดไหมแล้วก็ผมมาทำตลอดแล้วผมต้องทำยังไงต่อครับครับนี่อยากปรึกษาอาจารย์ก็อาจารย์ก็ได้ครับนี่ครับผมคือถ้ามาดูในเรื่องของเจตนาเนี่ยมาเริ่มต้นจากเจตนาก่อนเจตนาที่ดีนะฮะย่อมมีพลังนะครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีพื้นฐานเก่าของเดิมคนเราที่จะมีนะตรงนี้ได้นะคือถามว่าทุกคนมีได้แต่โอกาสหรือต้นทุนไม่เท่ากันนั้นคุณชัยเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกว่าคนอื่นเขาทีนี้มันก็ต้องเสียสละแหละไอ้การที่ว่าเสียสละนี่ต้อง
เตรียมใจตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาอยู่จุดนี้ครับซึ่งต้องเป็นผู้ให้เยอะๆจิตมันก็จะละเอียดในส่วนที่เราเสียสละเรื่องงานมาส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายก็มาเสียสละเรื่องครอบครัวซึ่งเรารู้เลยว่าชะตากรรมเนี่ยมันหนีไม่พ้นแหละไอ้ตรงเนี้ยพอจุดๆหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีแรงท้อแรงเฉื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ที่สุดแล้วคุณมีเจตนาที่ดีไงฮะก็เอาเจตนานั้นนะด้วยความเสียสละแล้วมาประกอบกับไอ้วิชาสถินไปนะที่ผมแนะนำก็ดีหรือจะไปพระบอในกรรมฐานสมาธิจะมีครูบาอาจารย์สอนนะฮะอีกองค์หนึ่งเลยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนครูอัฏฐาซึ่งจะไม่เหมือนเทวดาแต่เป็นสภาวะเขาเรียกตัวปัญญานะฮะอันนี้ต้องแยกคำว่าตัวหลงนะฮะตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อวิญญาจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีพละกำลังมากถ้าใช้ในทางที่ถูกนะฮะไม่เป็นบุญกุศลมากุศลใหญ่เลยซึ่งทุกคนเนี่ยบางคนเห็นตัวเลขก็มีนะเห็นตัวเลขแล้วมาบอกกล่าวนะแต่ถ้าหลงตรงนั้นเนี่ยไปบอกตัวเลขเขาจบทันทีแต่คุณชายเนี่ยจะเลือกเรื่องของการให้เรื่องการดูแลเรื่องของการใช้สมาธิแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนต่อไปผมว่ามันน่าส่งเสริมนะครับน่าส่งเสริมที่จะแล้วใช้นี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะเงินไม่มีขาดหรอกแล้วสิ่งที่คุณทำแน่นอนมันต้องแบ่งส่วนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จบโหราศาสตร์ใช่ครับแต่เรามีดวงตากับสติปัญญากับมือทั้งสองข้างใช่ครับและพร้อมที่จะให้จะช่วยซึ่งเชื่อว่าถ้าอายุตรงนี้ด้วยมันได้เปรียบกับคนอื่นเขาประสบการณ์แล้วก็มีและส่วนหนึ่งเนี่ยในการให้อย่างนี้นะครับไม่มีวันที่สิ้นสุดผมว่าถ้าเทวดาพระดินแล้วอยู่ใกล้ๆนะฮะหรือว่าใครก็ตามที่ทำอย่างนี้นะฮะผมก็ชื่นชมนะฮะเป็นครูเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักสอนหรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญพจน์ได้สบายๆเลยนะครับก็ถือว่าเดินต่อยอดได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่นิดเดียวในการที่เราช่วยเขาเยอะๆผมว่าแน่นอนทุกคนเนี่ยต้องมีเจ้ากรรมในเวรมาแวะเวียนนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าบางคนไม่ใช่ป่วยธรรมดานะฮะกังอิงของมั่งมีอาการทางเทพใช่ไหมก็จะเจอมาอิงมาเลยตลอดแต่เราสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิเพื่อควบคุมสภาวะเทวดาที่อยู่ปกปักรักษาเนี่ยให้เขาได้รับรู้ว่าบุญนี้นะตรงนี้นะให้แล้วนะฮะเขารู้จักนะฮะรู้จักอยู่ในสถานที่เขาก็จะทำหน้าที่กันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกุญชัยทำอยู่ตอนนี้นะฮะผมว่าน่าจะต่อยอดแล้วก็เผยแพร่กระสินไปได้ดีทีเดียวแล้วผมก็มีสอนว่าถ้าคนไหนฝึกแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่ต้องหาผมผมสอนวิธีก็คือเจ็บตรงไหนต้องเจ็บท้องจับเอามือนางท้องอังตรงหัวเพราะผมมีศึกษาตรรกะด้วยก็คือหางหัวแล้วก็กำหนดจิตไว้ที่นี่แล้วให้ตรรกะทำงานแล้วก็ในการธาตุทั้งหมดทั้งสี่ปรับธาตุให้สมดุลประสานกันซึ่งผมสอนทุกคนที่คงทำได้คนรักษาตัวเองก่อนคือถือเป็นสิ่งดีนะฮะนะครับคุณไก่นำมานะฮะนำเสนอนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ละกันเนาะแล้วก็อย่างน้อยคือได้มาทราบเรื่องของแนวทางปฏิบัติด้วยนะคะว่าก็สามารถที่จะเดินแนวทางยังไงต่อไปได้แต่เนี่ยนะฮะบางท่านหลากหลายคนถ้ามีอย่างนี้นะฮะก็อยากต่อยอดด้วยการน้อมนำเรื่องของคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอย่างพวกเราเนี่ยนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เชื่อว่าคำสอนของพระคำสอนของครูเนี่ยมีพลังมากมายเราไปใช้เกิดประโยชน์นะฮะจะไม่มีโทษใดๆแต่ถ้าผิดเพี้ยนไปคุณแจก็รู้อยู่ว่าไม่ได้นะหลายคนผมจะขอนำคนที่ฝึกครับไม่ว่าจะฝึกศีลสักอาจารย์ฐานนะครับถึงว่าดีแต่ผมขออย่างเดียวคนที่ฝึกนะครับเมื่อตั้งใจฝึกวิชาอะไรครับจงฝึกวิชานั้นให้สำเร็จก่อนครับเมื่อเก่งแล้วถึงจะเปลี่ยนวิชาอื่นได้แบบผมฝึกมโนยิทธิจนเก่งครับผมก็มาฝึกกระสินไฟฝึกนี่แล้วมันจะต่อยอดเองเนี่ยต่อยอดเองถ้าคุณไปฝึกนี่ได้แล้วคุณไปฝึกอย่างอื่นต่อคุณจะเริ่มต้นหนึ่งต่อกันละจะไม่ได้เลยจะไม่ได้อะไรเลยครับดังนั้นใครเรียนกระสินไฟผมแนะนำนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ากระสินไฟจะมีพลังครับแล้วสามารถรักษาตัวเองได้ครับให้ไปเรียนครับครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะได้เจอกันด้วยเนาะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชัยนะคุณชัยจักรพรรดิด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณชัยครับแล้วผมขอลายเซ็นลายจักรพรรดินะครับเออได้ครับเตโชเตโชนะเอาแบบลายเซ็นด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มอบให้นะครับเนี่ยแหละใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาหรือบางคนมีคำถามนะคะอยากที่จะมาพูดคุยกันตรงนี้นะบางคนอยากจะรู้แนวทางตัวเองก็ตามก็ส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะหรือว่าจดหมายก็ได้นะคะที่ส่งเข้ามาที่ Mila Coach Channel แบบนี้วันนี้คุณชัยได้เลยเป็นใหม่แล้วเป็นเตโชชัยจักรพรรดินะครับนี่แหละนะคะก็ได้วันนี้ได้มีโอกาสรับนะยินดีฮะนะน้อยก็เป็นมีรับจากมืออาจารย์เลยรับจากมืออาจารย์เลยครับอาจารย์มอบไปเลยครับใจครับครับยินดีมากนะครับนี่แหละนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ